ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคลีเดียนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเดียอยากจะมาป้ายยาไอเทมที่ช่วยฟื้นคืนชีพเส้นผมของเดียให้กลับมาดูมีชีวะอีกครั้งเดี๋ยวเดียขอเล่าให้ฟังก่อนละกันค่ะทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดียเป็นคนที่เส้นผมเป็นยังไงเนาะคือตั้งแต่เกิดมายังท้องแม่เดียว่าผมเดียก็ไม่ใช่คนผมสุขภาพดีอยู่แล้วค่ะบวกกับการที่ก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเส้นผมเลยเชื่อแม้ว่าแบบตอนเด็กๆอ่ะเดียไม่เคยใช้ครีมนวดเลยค่ะทุกคนเดียรู้สึกว่าเดียไม่ชอบใช้อ่ะมันล้างยากเวลาที่ไปร้านตัดผมไปร้านทำผมอย่างเงี้ยไม่เคยเลยนะอาบอบนวดอาบอบนวดคืออะไรไม่ใช่อาบอบนวดอบไอ้น้ำโอ้ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเส้นผมแต่พอเราอายุเยอะขึ้นนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าการที่เราดูแลเส้นผมนอกจากที่มันจะทำให้บุคลิกภาพของเราดูดีแล้วเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วมันยังช่วยลดอาการผมร่วงให้กับเราด้วยนะคะเพราะว่าพอเส้นผมของเราดีเราบำรุงหนังศีรษะต่างๆของเราดีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงเดียก็เลยกลับมาให้ความสำคัญกับเส้นผมของเราค่ะอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็คิดได้แล้วค่ะทุกคนก็เลยรวบรวมไอเทมค่ะที่ช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเส้นผมของเดียนะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่เดียใช้แล้วชอบมากๆนะคะเกิดจากความชอบของตัวเองล้วนๆแล้วก็อยากมาป้ายยาให้กับเพื่อนๆต่อแค่นั้นเองค่ะเผื่อว่าใครกำลังมีปัญหาเรื่องผมเสียอยู่ก็จะได้เอาไปป้ายยาตัวเองต่อกันด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ผมของเราเสียกันก่อนดีกว่านะคะจริงๆมีด้วยกันหลายสาเหตุมากๆเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเฉพาะสาเหตุที่เราสามารถควบคุมมันได้ละกันเนาะอย่างสาเหตุหลักๆสาเหตุนึงนะคะที่ทำให้ผมเราเสียแล้วเดียเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมักจะพบเจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความร้อนนะคะมันเป็นศัตรูกับเส้นผมมากๆเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นผมของเราอ่ะมันโดนความร้อนมันก็จะไปดูดความชุ่มชื้นในเส้นผมของเราค่ะก็จะส่งผลให้ผมของเราเนี่ยนะคะมันแตกมันแห้งมันเป็นไม้กวาดมันดูไม่มีชีวิตชีวาก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยมันเสียได้นะคะอย่างกิจกรรมบางอย่างที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสระผมเนี่ยก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยสระผมด้วยอุณหภูมิห้องนะคะการยิ่งเราสระในอุณหภูมิน้ำร้อนก็จะยิ่งเป็นตัวทำลายเส้นผมและหนังศีรษะของเราเข้าไปอีกและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เดียอยากจะให้ไปลงดีเทลมากๆเดียว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ผมของเราเสียแล้วก็ผมของเราร่วงด้วยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของไดเป่าผมค่ะทุกคนการเป่าผมโดยใช้ไดเป่าผมมันจะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ด้วยเนื่องจากว่าเวลาที่เส้นผมของเรามันเปียกมันจะเป็นช่วงที่เส้นผมและหนังศีรษะของเรามันวีคมากๆหรือเซนซิทีฟง่ายมากๆนะคะก็จะทำให้มีโอกาสในการหลุดร่วงได้ง่ายกว่าตอนที่ผมแห้งวิธีการที่จะทำให้เราสามารถลดอาการผมร่วงได้ก็คือการที่เราจะต้องเป่าผมให้แห้งไวที่สุดเนาะแต่การที่เราจะเลือกไดเป่าผมที่มันเป่าผมให้เราแห้งไวที่สุดในเรื่องของอุณหภูมิอ่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเราเลือกไดเป่าผมที่มีอุณหภูมิรุนแรงไม่คงที่มันก็จะทำให้หนังศีรษะของเราอ่ะมันเกิดสภาวะวีคได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเลือกไดเป่าผมมีอุณหภูมิคงที่สามารถทำให้ผมของเรามันแห้งไวด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผมของเราสุขภาพดีแล้วก็ทำให้ผมของเราอ่ะร่วงน้อยลงด้วยเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้นะคะทุกคนเดียใช้ไดเป่าผมของแบรนด์นี้อยู่ค่ะก็จะเป็นไดเป่าผมความเร็วสูงนะคะของแบรนด์โบมีดี้นะคะใช้งานมาเดียชอบมากๆเพราะว่ามันทำให้ผมของเดียแห้งไวมากๆอย่างตอนที่เดียลองจับเวลาดูใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีเองนะคะขนาดเดียเป็นคนผมยาวอย่างก่อนหน้านี้เดียใช้ไดเป่าผมอันนึงค่ะที่มันเป็นไดเป่าผมอันใหญ่ๆเดียจะบอกว่าคือเวลาถืออ่ะคือหนักมากมันเจ็บหนังศีรษะของเดียมากๆเลยแต่ตัวนี้คือตรงข้ามเลยค่ะทุกคนขนาดก็กระทัดรัดลมก็แรงอีกแต่เวลาเป่าแล้วมันไม่เจ็บหัวเลยค่ะทุกคนเวลาถือก็น้ำหนักเบาเวลาถือเป่าก็ไม่ได้เมื่อยมือนะคะแล้วดีไซน์ต่างๆก็คือดูพรีเมียมมากๆเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจอีกหนึ่งเรื่องคือในเรื่องของเสียงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูถ้าทุกคนลองสังเกตนะไดเป่าผมแต่ละแบรนด์นะเขาจะให้เสียงเป่าอ่ะไม่เหมือนกันนะอย่างบางแบรนด์ก็จะเป็นแบบบางแบรนด์ก็เป็นแบบบางแบรนด์ก็เป็นแบบซึ่งเดียบอกเลยว่าน้องอ่ะให้เสียงเป่าลมที่มันไม่น่ารำคาญเลยค่ะเดียฟังแล้วมันไม่บาดหูเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือเขาให้แรงลมที่สม่ำเสมอมากเดียจะเปรียบเทียบยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเดียลองเป่าผมให้ดูนะเนี่ยทุกคนลองดูความผิวไหวของผมที่ปิวค่ะคือมันสม่ำเสมอมากๆอุณหภูมิอ่ะคือคงที่มากๆเลยนะคะตอนเป่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอุณหภูมิมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเลยนะซึ่งการที่เรานะคะเลือกไดเป่าผมที่มีอุณหภูมิแล้วก็มีแรงลมคงที่แบบนี้นะคะก็จะช่วยถนอมหนังศีรษะของเรานะคะลดการทำลายของเส้นผมด้วยแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้อีกด้วยค่ะอีกหนึ่งคุณสมบัติที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆถ้าจะซื้อไดเป่าผมทั้งทีอ่ะควรจะเลือกนะคะก็คือจะเป็นไดเป่าผมที่ให้ประจุไอออนกับเราค่ะที่ผมเดียดูตรงแบบเนี้ย
ไม่ได้หนีบผมเลยวันนี้คือเดย์ใช้แค่ไดร์เป่าผมจริงๆอ่ะมันจะทำให้เวลาที่เราเป่าเนี่ยนะคะผมเราอ่ะมันจะตรงสลวยมากๆเพราะว่ามันช่วยลดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเดย์จะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะคะระหว่างการใช้ไดร์เป่าผมทั่วไปที่ไม่ได้ให้ประจุไอออนเนาะกับการใช้ไดร์เป่าผมที่ให้ประจุไอออนกับเรานะคะคือจะเห็นเลยว่าไดร์เป่าผมที่มันให้ประจุไอออนนะคะผมมันจะดูเรียบตรงมากกว่านะคะดูไม่ชี้ฟูมากกว่านะคะซึ่งการใช้งานก็คือง่ายแสนง่ายนะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีจอแสดงผลให้กับเราแล้วนะคะจะมีแรงลมให้เราปรับถึง2ระดับแล้วก็มีอุณหภูมิให้เราปรับถึง3ระดับเลยนะคะแต่ละโหมดเนี่ยก็จะมีสีไฟที่แตกต่างกันออกไปอย่างโหมดแรกนะคะเป็นโหมดให้ความร้อนนะคะโหมดนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ85องศาแล้วก็โหมดต่อไปนะคะก็จะเป็นโหมดเย็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะเขาก็จะให้อุณหภูมิอยู่ที่20องศาค่ะแล้วโหมดสุดท้ายนะคะเป็นโหมดที่ให้อุณหภูมิอุ่นๆอยู่ที่ประมาณ60องศานะคะก็จะให้เป็นสีส้มนั่นเองค่ะในเซตเนี่ยเขาจะมีหัวจัดแต่งทรงผมแบบนี้ให้กับเราด้วยแล้วก็แค่แบบง่ายมากๆค่ะอันนี้ก็สามารถหมุนแบบ360องศาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จัดแต่งทรงผมของเราได้เลยสำหรับใครที่ชอบแบบว่าเซตผมตีกระบังลมอะไรแบบนี้ก็อ่ะต่อไปได้เลยจ้ะเผื่อใครนะคะกำลังมองหาไดร์เป่าผมแบบคุณภาพล้นๆขนาดนี้นะคะแล้วก็ราคาแบบโอ๊ยเอื้อมถึงมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เดียบอกเลยว่าลงทุนแล้วก็คือคุ้มค่ามากๆนะคะก็เดี๋ยวเดียนะคะแปะพิกัดไดร์เป่าผมไว้ที่ใต้ description box นะคะก็ไปป้ายยาตัวเองได้เลยค่ะบอกเลยว่าเรามาต่อด้วยไอเทมหลักร้อยที่ช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเส้นผมของเรากันดีกว่านะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของทิสเมนต์ละกันค่ะเดียคัดมาแค่2แบรนด์พอค่ะเพราะเดียรู้สึกว่าถ้าเดียเอามาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนได้ว่าอ่ะแล้วจะใช้อันไหนดีอะไรแบบนี้นะคะใช้เกณฑ์ในการคัดก็คือทำให้ผมของเดียมันนุ่มขึ้นมากจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรทหลักร้อยนะคะแล้วก็ให้คุณสมบัติเนี่ยไม่แตกต่างจากหลักพันเลยนะคะก็จะเป็นฟีโนพรีเมียมทัสแฮมาร์กนะคะกับอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นซูบากิพรีเมียมรีแพร์มาร์กที่เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังเลยละกันนะคะว่าทั้ง2ตัวนี้เขาแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะคืออย่างตัวฟิโน่กับตัวซูบากิเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อสัมผัสอ่ะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือฟิโน่เนี่ยเขาจะให้เนื้อสัมผัสที่มีความคล้ายๆกับพวกเจลลี่ข้นๆแต่ว่าตัวซูบากิอ่ะเขาจะให้เนื้อสัมผัสที่มีความเป็นโลชั่นข้นๆตัวฟิโน่อ่ะก็จะมีความข้นกว่าแล้วเวลาล้างเนี่ยก็จะล้างออกได้ยากกว่านะคะสุดท้ายเลยก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของฟินิชลุคค่ะสำหรับใครที่เป็นคนผมเส้นเล็กผมแบบรีบแบนรู้สึกว่าอยากให้ผมมันดูมีวอลลุ่มอะไรแบบนี้แล้วก็เวลาแบบถ่ายรูปดัดผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแบบมีเงาแสงก็แนะนำให้เป็นตัวซูบากินะคะแต่ว่าถ้าสำหรับใครเนี่ยนะคะที่เป็นคนที่ผมเส้นใหญ่ผมชี้ฟูอยากให้ผมมันดูแบบว่ามีความเรียบตรงมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนำให้เป็นแบรนด์ฟิโน่นั่นเองค่ะต่อให้ฟินิชลุคเขาจะแตกต่างกันนะคะแต่ก็ทำให้ผมของเราเนี่ยมันรื่นทั้งคู่ค่ะมันนุ่มทั้งคู่แล้วมันดูมีชีวิตชีวาทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าฟินิชลุคที่เพื่อนๆอยากจะให้มันออกมาอยากจะให้มันดูเรียบตรงหรือเปล่าหรืออยากจะให้ผมมันดูมีวอลลุ่มให้เลือกตรงตามการใช้งานละกันนะคะแบรนด์ฟิโน่จะถูกกว่าหน่อยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ250ส่วนแบรนด์ซูบากิก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ280บาทจะแพงกว่ากันประมาณ 30-40 บาทนะคะก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนาะยังไงก็ลองไปดูกันอีกทีนึงละกันนะคะคือนอกจากที่เราจะใช้ไดร์เป่าผมที่ดีแล้วเนาะรวมไปถึงการใช้ทรีทเมนต์ที่ดีแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวว่าในเรื่องของเซรั่มบำรุงผมอ่ะก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนอกจากที่จะทำให้ผมวันนั้นของคุณเนี่ยดูนุ่มสลวยสวยเก๋ดูตรงดูมีชีวิตชีวาดูมีความเงาแล้วเนี่ยนะคะบางแบรนด์เนี่ยนะคะเขาจะมีการใส่พวกส่วนผสมที่เป็นอาหารให้กับผมด้วยมันก็จะช่วยไปบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึกและอย่างใครเนี่ยนะคะที่เป็นคนที่ชอบหนีบผมชอบม้วนผมเดี๋ยวแนะนำให้ใช้พวกออยล์บำรุงผมเลยค่ะเพราะการที่เราใช้ออยล์บำรุงผมไปที่ผมของเราก่อนที่เราจะหนีบผมหรือโดนความร้อนมันก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้ผมของเราเนี่ยไปสัมผัสกับความร้อนโดยตรงนะคะก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยมันไม่เสียด้วยนะคะขอมาเริ่มที่2ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะขอพูดพร้อมกันไปเลยเพราะว่าเขาคล้ายกันนะคะก็คือนี่เลยค่ะก็จะมาจากแบรนด์ L'Oréal Paris นะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบรนด์ Ant Honey นั่นเองค่ะคือชอบมากทั้งคู่เลยทุกคนแล้วก็จะบอกว่าสำหรับใครที่ชอบให้ผมของตัวเองมีกลิ่นหอมอ่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าต้องแบบต้อง2แบรนด์นี้จริงๆแค่ลมพัดผ่านก็แบบหอมจังเลยอยากเป็นสาวตัวหอมแนะนำให้ใช้นะคะสิ่งที่เดียชอบน้องเขาเลยก็คือเดียรู้สึกว่าหลังจากรูปผมแล้วเนี่ยทั้ง2แบรนด์นะให้ความรู้สึกที่ผมนุ่มมากขึ้นผมดูไม่ชี้ฟูมันจะเหมาะกับคนที่แบบว่ามีปัญหาเส้นผมที่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้แบบว่าผ่านการกัดผมแล้วต้องการจะบำรุงอย่างล้ำลึกบำรุงแค่ตัวออยล์2แบรนด์เนี้ยนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครเพิ่งกัดผมมาแล้วผมคือแบบไม่ไหวแล้วทุกคนคือมันไม่มีชีวิตแล้วอ่ะต้องการจะฟื้นคืนชีพมันเดียแนะนำให้เป็นตัว
ัวนี้นะคะก็จะเป็นของแบรนด์นี่เลย Fino Premium Plus Hair Oil นะคะเขาจะให้ความเข้มข้นมากกว่าหน่อยมันจะเหมาะกับคนที่แบบว่าผมแห้งแตกปลายหนักมากๆแล้วต้องการจะฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วหรือว่าคนที่เพิ่งกัดผมมาแล้วผมเสียรุนแรงมากๆอะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณลูบไปที่ผมอะไรแบบนี้คือผมคุณก็จะแบบจะดูตรงโดยที่คุณไม่ต้องอาศัยหวีเลยอะแต่ข้อเสียของแบรนด์ Fino ก็คือมันจะทำให้ผมของคุณเนี่ยเวลาทาแล้วมันอาจจะดูรีบแบนไปหน่อยมันเป็นหัวปั๊มแบบนี้แล้วเขามีฝาปิดอะขนาดรูปร่างมันก็เป็นแค่แบบว่าทรงกระบอกแบบนี้เนาะมันก็เลยทำให้เราแบบพกพาง่ายมากๆเลยโอเคค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผมสวยกันหรือยังเนี่ยแล้วพอแบบหันมาดูแลสุขภาพผมขึ้นใช่ไหมก็รู้สึกว่าเอ้ยเวลาจงเวลาจับต่อให้มันจะดูไม่ได้แบบผิวไหวเหมือนนางเอกโฆษณาอะไรขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกว่าอาผมมันก็นุ่มเนอะผมมันก็ไม่ชีฟูเนอะความแตกปลายก็คือลดน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะเซตพงเซตผมอะไรแบบเนี้ยมันก็ง่ายอะทุกคนเพราะว่าแบบผมเราก็แบบดูมีชีวามากขึ้นแล้วอย่างเดือนที่แล้วเดี๋ยวเพิ่งย้อมผมมา2ครั้งอะเดี๋ยวก็รู้สึกว่าหลังย้อมผมอะสุขภาพผมของเดียมันก็ไม่ได้ต่างจากก่อนย้อมเลยมันก็ยังแบบสุขภาพดีอยู่ก็ไม่ได้ดูเสียด้วยนะคะส่วนนึงเลยก็คือเกิดจากการที่เราบำรุงมาอย่างดีนั่นเองค่ะเผื่อใครที่แบบว่ากำลังพบเจอกับปัญหาผมเสียอยู่นะคะหรือว่าเพิ่งไปกัดผมมาเพิ่งย้อมผมมาผ่านความร้อนหนักมากเลยอยากจะช่วยให้ผมของเรากลับมาสุขภาพดีอีกครั้งนึงเนี่ยนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะสำหรับไอเทมในวันนี้ก็คัดสรรแต่อะไรที่เดียรู้สึกว่าใช้มาแล้วมันชอบจริงๆนะคะในราคาเพียงแค่หลักร้อยเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆนะคะเดียบอกเลยว่าการที่เรามีผมที่สวยเนี่ยนะคะนอกจากมันจะเป็นเสน่ห์อย่างนึงเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองแล้วเนี่ยโอป้าหลายๆคนอะสเปกอะก็ชอบผู้หญิงผมสวยนะคะทุกคนพี่แจ็คก็ชอบผู้หญิงผมสวยเราก็เลยแบบผมก็ต้องสวยไว้ก่อน ถ้าใครมีเคล็ดลับดูแลผมอะไรยังไงนะคะก็สามารถมาแชร์กันได้เลยนะคะยังไงนะคะก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วนะคะบุ๊ยบุ๊ยค่ะ